ราม่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเป็นเด็กกันนะคะเวลาไปโรงเรียนสายเนี่ยเคยถูกลงโทษกันไหมคุณแอมเคยไหมบ่อยเพราะที่ฉันต้องไปซ้อมกีฬาก่อนใช่ไหมบางทีเนี่ยก็โดนให้ไปวิ่งหรือว่าต้องมาเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ใหม่ทั้งหมดอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือดูเหมือนเป็นการลงโทษแบบแนวที่ให้สุขภาพดีและให้แบบว่าดูเข็ดหลาบแต่ก็ร้อนอยู่นะร้อนเหมือนกันแดดมันร้อนโรงเรียนนี้เนี่ยมีประเด็นดราม่านะคะที่เขาเอาไปพูดกันว่าพอเด็กนักเรียนมาสายเนี่ยให้ไปนั่งทับมูลนกหรือว่าขออภัยค่ะคุณผู้ชมขี้นกหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของความโชคดีมูลนกตกใส่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความโชคดีได้แต่เด็กๆ เขาบอกว่าอันนี้ไปนั่งทับมูลนกที่แบบว่าอยู่ตรงอยู่บนอัฐจันทร์อยู่บนอัฐจันทร์แต่ว่าอาจารย์เขาก็บอกอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าตรงที่นักเรียนไปนั่งไม่มีมูลนกมันไปอยู่ชั้นสูงสูงให้มานั่งที่เตี้ยๆแล้วก็มีร่มด้วยไม่ได้ให้นั่งตากแดดให้ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วนะจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปติดตามกันหน่อยที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกันที่สำคัญผู้ปกครองเขากังวลค่ะว่าถ้าเกิดไปนั่งทับมูลนกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวติดเชื้อนี่เป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเลยนะคะกับมาตรการลงโทษนักเรียนมาสายของโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนท์เนี่ยค่ะมีภาพว่าให้นักเรียนไปนั่งบนอัฐจันทร์ที่เต็มไปด้วยมูลนกซึ่งมันอาจจะติดเชื้อคริปโตคอกคัสนีโอเฟอร์มานถ้าเกิดหากสูดดมเข้าไปในปอดเนี่ยเสี่ยงได้รับเชื้อส่งผลยังไงบ้างกับร่างกายเขาบอกว่าผลหลังจากที่มีเชื้อนี้เข้าไปในปอดจะทำให้ปวดศีรษะหน้ามืดอาเจียนไอมีเสมหะปนเลือดร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นติดเชื้อที่สมองได้เลยฟังแบบนี้ผู้ปกครองเริ่มหวั่นใจนะคะผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีไปสอบถามเรื่องราวนี้กับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายบุญทัศน์บุญล้อมนะคะพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายโชติฟักเขียวอาจารย์บุญทัศน์เนี่ยชี้แจงให้ฟังบอกตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะถ้าเกิดว่าจะเข้าแถวเคารพธงชาติเนี่ยจะให้สัญญาณเข้าแถวตอน 7:30 นและจะเริ่มกักนักเรียนที่มาสายในเวลา 7:40 นซึ่งจะมีพื้นที่รองรับนักเรียนมาสาย3จุดหลักจุดแรกคือใต้อาคารเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ร่มไม่ได้ให้นักเรียนตากแดดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทันกิจกรรมเคารพธงชาติเนี่ยจะเข้ามาในเวลา 7:40 นก็คือจะมาที่จุดนี้อีกจุดนึงคือหน้าห้องปกครองเป็นพื้นที่ร่มเหมือนกันอันนี้สำหรับกรณีนักเรียนที่มาสายกว่า 7:45 และไม่ทันกิจกรรมเคารพธงชาติซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาสายกันในช่วงเวลานี้แหละค่ะเพราะจะไม่ถูกหักคะแนนแต่ถ้าหากว่ามาหลัง 8:00 นอันนี้จะถูกหัก5 คะแนนส่วนใหญ่นักเรียนที่มาสายจะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจุดที่3ก็คือบนอัฐจันทร์ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในกระแสข่าวนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดโดยจะมีครูเวรฝ่ายปกครองนะคะให้นักเรียนไปนั่งบริเวณอัฐจันทร์เพราะต้องการจะลงโทษถือเป็นการสร้างวินัยให้กับเด็กนักเรียนนะคะซึ่งอาจารย์บุญทัศน์ก็พาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบที่พื้นที่อัฐจันทร์ที่นั่งตรงจุดที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคืออัฐจันทร์แห่งนี้มีความสูง16 ชั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นขั้นบันไดเหมือน16 ขั้นอย่างเงี้ยทีนี้ขั้นที่1-4ไม่มีมูลนกแต่ตั้งแต่ขั้นที่5เป็นต้นไปถึงขั้นที่16เนี่ยมีมูลนกจำนวนมากเลยนะคะเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยครอบบังเอาไว้ก็ทำให้นกเนี่ยมาอยู่อาศัยตรงบริเวณของหลังคาแล้วก็ทาอยู่แถวนั้นเนี่ยจำนวนมากแต่ทางโรงเรียนก็มีการทำความสะอาดทุกวันเด็กนักเรียนที่มาสายไม่ได้ถูกลงโทษแต่จะถูกแยกมานั่งทำกิจกรรมตรงอัฐจันทร์ที่ขั้นบันไดที่1-4ซึ่งไม่มีมูลนกค่ะอาจารย์อธิบายแบบนี้นะคะและอาจจะมีเด็กบางคนเนี่ยคือมันเต็มพื้นที่และนั่ง4 ชั้นไม่พอก็เลยนั่งขึ้นไปชั้นสูงสูงซึ่งมันมีมูลนกซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้เด็กไปนั่งเองบางทีอาจจะนั่งไม่ได้เต็มพื้นที่ด้วยซ้ำแต่ก็ไปนั่งสูงเองเนี่ยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยความคึกขนองแล้วที่เห็นไม่ใช่ภาพล่าสุดด้วยอาจารย์บอกเป็นภาพเก่าค่ะตั้งแต่ตอนที่สนามยังมีหญ้าเล็กน้อยซึ่งปัจจุบันบอกผู้สื่อข่าวคุณดูภาพสิตอนนี้ปูหญ้าใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเก่าส่วนปัญหามูลนกบนอัฐจันทร์เนี่ยยืนยันนะคะว่าทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอแต่การจะห้ามไม่ให้นกขับถ่ายเนี่ยอันนี้คงเป็นเรื่องยากและส่วนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ทางโรงเรียนให้กลุ่มนักเรียนที่มาสายไปนั่งรอทํากิจกรรมที่อัฐจันทร์ฝั่งตรงข้ามแทนซึ่งไม่มีหลังคานะคะดังนั้นก็จะปราศจากขี้นกเพราะว่านกมันไม่มาอยู่อาศัยที่หลังคาก็จะไม่มีมูลนกนะคะ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเข้าใจผิดคิดว่าโรงเรียนลงโทษนักเรียนอันนี้อาจารย์บอกแบบนี้ไปฟังเสียงเจ้าตัวเองเลยดีกว่าค่ะณปัจจุบันเนี่ยมีก็อย่างที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือจากผลจาก IAS 1 2 3 4พอ5 6 7 8เนี่ยมันจะมีอยู่แนวหลังคาฉะนั้นเมื่อนกเกาะมันก็จะมีขี้นกแต่ไอ้ส่วนที่เขานั่งเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนล่างๆทีนี้อย่างที่เราบอกว่าถ้าเด็กมันมีจำนวนมากมันอาจจะเลยขึ้นไปชั้น5ชั้นนี่6มันอาจจะมีบ้างแต่ถ้าเกิดโรงเรียนเรามีกิจกรรมอย่างเช่นมีการแข่งขันกีฬาหรือซ้อมเชียร์หรือคนภายนอกมาใช้เราก็จะทำการล้างอัฐจันทร์แต่ถ้าทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้เจ้าหน้าที่เราที่แค่20กว่าผมดูแลเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในเรื่องของพื้นที่20กว่าไร่เนี่ยจะให้เขามาล้างอัฐจันทร์ทุกวันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างส่วนใดเขาถ่ายตรงส่วนใดไม่แน่ใจแต่ในการนั่งอัฐจันทร์เนี่ยก็มีบางวันที่สนามเขาไม่ได้ใช้คือเราไม่ได้ขึ้นทุกวันเราจะขึ้นเป็นบางวันในวันที่อากาศแห้งนะฝนไม่ตกแล้วก็ดูแล้วอัฐจันทร์เนาะก็ค่อนข้างจะสะอาดแต่ว่าเราจะให้ขึ้นแค่ชั้น1 2 3 4เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าชั้นที่อยู่ใต้คานเนี่ยมาจะไม่ค่อยสะอาดตามสภาพอัฐจันทร์ฉะนั้น1 2 3 4เนี่ยเป็นชั้นที่เราดูแลให้นักเรียนได้ใช้ประจำในส่วนนั้นทั้งนักกีฬาทั้งอะไรที่เชียร์ฟุตบอลเขาก็ใช้ข้างล่างอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับก็ให้นั่งได้ในบางวันนะไม่ใช่ทุกวันในส่วนนี้ถ้าเด็กมันเยอะๆถ้าเด็กน้อยๆคนนั่งหน้าห้องปกครองฟังเสียงอาจารย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้สื่อข่าวไปสอบถามน้องๆ นักเรียนบ้างนะคะไปถามนักเรียนชั้นม .6 เนี่ยน้องๆบอกว่าโรงเรียนไม่เคยมีการลงโทษนักเรียนที่มาสายนะคะแต่ส่วนตัวก็เคยมาสายบ้างก็ต้องไปนั่งรอทำกิจกรรมที่อัฐจันทร์ชั้น2ก็ไม่ได้มีมูลนกมากมายอย่างที่เป็นข่าวค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้โรงเรียนและอาจารย์เสียชื่อเสียงอยากให้สังคมภายนอกเข้าใจด้วยว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวเป็นกระแสเลยค่ะ